จะมาเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์ไม่ใช่เรื่องง่ายและเหตุผลลิซ่าอาจไม่ต่อสัญญากับ YG เรียกได้ว่าสะเทือนวงการไปทั่วโลกหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลิซ่าลลิสามโนบาลอาจไม่ต่อสัญญากับทาง YG Entertainment ซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ใกล้จะถึงเวลาที่แบ็คพิงค์จะสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายแล้วโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปว่ากว่าจะมาเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยจุดเริ่มต้นลิซ่าได้เริ่มสนใจวงการเคป๊อปและอยากเป็นศิลปินเกาหลีในปี2553ซึ่งในโปรเจกต์ YG Audition ในปี2010นั้นมีคนส่งใบสมัครมากกว่า 4,000 คนซึ่งทาง YG ได้ออกมายอมรับหลังจากที่ได้เดบิวต์แบ็คพิงค์แล้วว่าการมาออดิชั่นที่ไทยทาง YG ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เลยแต่เมื่อมาเจอกับลิซ่ากลับทำให้ทีมงานถึงกับต้องค้นหาประวัติและเดินทางมาติดต่อตัวเธอเองกับตัวเพราะความสามารถของลิซ่าคือสิ่งที่ YG มองเห็นและชอบมากๆจึงได้เดินทางมาที่ไทยและได้ขอให้ลิซ่าไปเป็นเทนนี่เกาหลีซึ่งหลังจากลิซ่าได้เป็นสมาชิกในวง Blackpink ก็ได้มีแฟนคลับหรือบิ้งที่ชื่นชอบแต่สมาชิกชาวเกาหลีไม่ได้ปกป้องลิซ่าจึงทำให้เมนของลิซ่าไม่พอใจและได้แยกตัวออกมาจากบลิ้งและได้ตั้งชื่อกลุ่มที่เป็นแฟนคลับอีกทีว่าลิลลี่ซึ่งลิซ่าก็ได้มีกระแสแอนตี้มาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ถึงความไม่เหมาะสมที่เธอจะได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวง Blackpink เพียงเพราะว่าเธอนั้นมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ไม่สนใจความสามารถของเธอเลยเมื่อครั้งที่เธอได้เดบิวต์ใหม่ๆเธอได้รับแรงกระแทกจากโซเชียลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่ไม่ใช่ท้ายของคนเกาหลีจึงมีการลากเธอไปด่าตามบอร์ดต่างๆและชาวเน็ตเกาหลียังได้เอาเรื่องสัญญกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากคำด่าทอทางโซเชียลลิซ่าก็ยังเคยโดนด่าต่อหน้ามาแล้วและยังเคยโดนชนจนแทบล้มประหนึ่งว่าไม่ใช่ศิลปินของค่ายนอกจากการกระทำเหล่านี้จะส่งผลต่อความเจ็บปวดของศิลปินแล้วยังส่งผลกระทบต่อแฟนคลับว่าทำไมทางค่ายดูแลศิลปินของเธอแบบนี้ทั้งที่ลิซ่าก็หาเงินให้ค่ายเหมือนกันแต่กลับไม่ได้รับการดูแลให้เท่าเทียมกับคนอื่นส่วนเรื่องประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ของลิซ่านั้นถึงแม้ว่าจะมีกระแสดราม่ามาอย่างมากมายแต่ลิซ่าก็ไม่เคยสนเลยแม้แต่น้อยแต่ยังได้ยกเอาความเป็นไทยมาใส่ในเพลงลลิสาซึ่งเป็นอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าจนชุดไทยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออกสู่สายตาชาวโลกและยังสร้างปรากฏการณ์ทำลายสถิติโซโล่เดี่ยวหญิงสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้โดยมียอดจำหน่ายจากทั่วโลก 1.3 แสนอัลบั้มและมีรายได้รวมทั้งหมดทำเงินไปกว่า850ล้านบาทซึ่งในตอนนั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดารายได้มหาศาลมากจริงๆซึ่งลิซ่าถือเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นปี2020เป็นต้นมาโดยลิซ่าเป็นเพียงศิลปินเคป๊อปเพียงแค่ไม่กี่คนที่สามารถใช้คำว่าดังระดับโลกได้อย่างเต็มปากโดยแบ็คพิงค์ได้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานวงหรืองานเดียวแต่ล่าสุดก็ได้เกิดเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมในปี2023ที่ผ่านมาก็ได้เกิดแฮชแท็ก Lisa Leave YG ได้ฮือฮาไปทั่วโลกหลังจากที่สื่อต่างประเทศได้มีรายงานข่าวว่าค่ายต่างประเทศหลายแห่งอาทิประเทศจีนต่างเสนอราคาเพื่อให้ Lisa Blackpink ย้ายค่ายจาก YG สำหรับจำนวนเงินที่เป็นกระแสข่าวนั้นสูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1 แสนล้านวอนถ้าตีเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่ 2.7 พันล้านบาทซึ่ง YGขึ้นชื่อเรื่องดองผลงานเพลงหากย้อนไปตลอดระยะเวลาที่แบ็คพิงค์เดบิวต์แม้ว่าจะมีผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายแต่ถ้านับรวมๆแล้วเพลงทั้งหมดมีไม่ถึง50เพลงและเคยออกอัลบั้มแค่2ชุดเท่านั้นคือดิอัลบั้มและบอนพิงค์ซึ่งไม่สมเหตุสมผลกับอายุเวลาในวงการของวงซึ่งสมาชิกในวงแบ็คพิงค์มีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันและได้รับว่าส่งอิทธิพลระดับโลกส่งผลให้มีฐานแฟนคลับเฉพาะตัวอยู่แล้วรวมถึงทุกคนยังขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกซึ่งครองอยู่ในมือไม่ต่ำกว่า1แบรนด์และหากทางค่ายจะทำสัญญาให้อยู่ต่อคาดการว่าน่าจะต้องเสนอค่าต่อสัญญากว่า 20,000 ล้านวอนหรืออย่างน้อยประมาณ500กว่าล้านบาทอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่รวบรวมข้อมูลข่าวจากที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งต้องรอให้ทางค่ายต้นสังกัดรวมถึงศิลปินได้ออกมายืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้ง